ไรเกิดนั่นน่ะธาตุธาตุธรรมนั่นน่ะหลวงปู่ท่านเทศเอาไว้กันธาตุก้อนธาตุอันนี้เองที่เราได้พาไปพามาธาตุธรรมนี่แหละคนที่มีภาวนามีธาตุธรรมอันบริสุทธิ์นั่นน่ะธาตุธรรมตรงนี้เองที่พระอรหันต์ที่ได้แล้วก็สุขใจนั่นน่ะ90แล้วก็ดูเหมือนยังกับคน40-50มาหลวงปู่น่ะหลวงปู่อะไรหลวงปู่ที่อยู่ทางศพงามเรียกศพงามอยู่ทางแม่อายนุ่นน่ะไปเจอเขาหลวงปู่ก็ถามเราอยู่ภาคไหนเราพูดภาษาอีสานได้ไหมท่านร้อยกว่าปี105 ปีหลวงปู่แสงจันทร์เนี่ยนะเรียกหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงโอ้โหหลวงปู่วันหลังไปวัดสังฆทานน่ะหลวงปู่ไปเทศนะไปโปรดลูกหลานสังฆทานเดี๋ยวหลวงปู่ทำอะไรก็เร็วหลวงปู่สร้างวัดมาจากทางอำนาจเจริญแล้วก็มาเรื่อยไม่เคยกลับหลังไปดูสร้างแล้วก็ไปเรื่อยตอนนี้จะไปอยู่ทางไอ้ดอยทางผาป่องนู่นน่ะทางเชียงดาวทางปู่ก็บอกปล่อยให้มันดังอยู่เงี้ยมั้งนะดึกแล้วเทวดาที่ไหนโทรมาเนาะขออภัยทีนึกว่าดึกก็ไม่มีใครโตอยู่นี่มั้งอยู่ในตัวนี่มั้งใช่ผีมันเยอะที่หวยไม่โทรมาเนาะฮัลโหลฮัลโหลโอ้ดับพอดีมั้งนี่หวยไม่โทรมาทีนี้ก็พอดีหลวงปู่อินตองท่านก็ไม่เคยมาไปเชียงใหม่นะวันนั้นก็เลยได้กราบพระอริยเจ้า3 องค์หลวงปู่เจริญทำป่าเปียงปากเปียง ด้วยเนาะนั่นน่ะท่านก็บอกว่าปฏิบัติท่านก็รู้จักหลวงพ่อสนองกันดังนั้นน่ะเพราะว่าหลวงพ่อก็ไปกิจนิมนต์นิมนต์ไปเทศมั่งอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่ได้ไปตามท่านก็ไม่รู้หรอกว่าท่านไปที่ไหนบ้างพอเวลาท่านล่วงลับแล้วพระมากันเยอะรู้จักกันเยอะโอ้โหหลวงพ่อไปเทศมาซะเยอะแยะเห็นไหม เนี่ยความดีของท่านจึงบอกว่าห ลวงปู่ก็บอกว่าคนโน้นก็เป่าหัวให้เป่าหัวเราก็เอามั่งเนาะ เจ้ายศหรือเจ้าลาภ ได้ก็ว่างั้นเนาะ
จะเอายศหรือจะเอาลาภไม่เอาเราแก่แล้วไอ้ยศเนี่ยเนาะเราทำให้ปฏิบัติให้ได้ปัญญานั่นน่ะสร้างอะไรก็ให้สำเร็จนะหลวงปู่นะนั่นน่ะ ท่านรู้เลยท่านรู้ความคิดคนอีกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยไอ้ อะไรอ่ะเราตามหลวงปู่นะหนูอยู่อย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องบวชเออไม่ต้องโกนผมหลวงปู่บอกว่าถ้ามันหมดโกรธแล้วจะต้องโกนทำไม นั่นเห็นไหมพระอรหันต์มันตอบง่ายๆท่านรู้ใจ เห็นไหมท่านรู้ใจนี่นะคุณโยมถึงว่าท่านพูดง่ายๆเห็นไหมทีนี้ก็บอกว่า จะคุยแม่ชีมาเที่ยวก็มาปฏิบัตินั่นแหละจะได้มาทำอาหารถวายหลวงปู่มั่งนั่นแหละบางคนก็ไม่เข้าใจนั่นแหละเห็นไหม ไม่เข้าใจอายุมากๆ ก็ชอบพวกเผ็ดๆหน่อยน้ำพริกมั่งอะไรนั่นแหละเห็นไหม บางองค์ท่านทานได้นั่นแหละแล้วไปถามเถอะหลวงปู่ทำไมอายุยืนก็กินข้าวกับนี่นะพวกผักน้ำพริกอะไรต่างอะไรนั่นน่ะมันถูกธาตุกัน ทีนี้ พอกลับมาเราก็ประกาศว่าฟันพิษเนี่ยมันลอยมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะหน้าผาอากาศตามที่หลวงพ่อใหญ่แม่บุญเรือนพูดไว้หมดเลยว่าเชื้อโรคเชื้อนิวเคลียร์มันจะมาทางเมืองเรานะนั่นนะเนี่ยมันมาทางเอเชียแล้วนี่แหละพวกเราที่ครูบาอาจารย์แม่บุญเรือนก็พูดให้ตั้งน้ำศิลาน้ำไม่มีก็ตั้งน้ำนั่นน่ะตั้งวันศุกร์กินวันเสาร์นั่นน่ะกินให้ได้7 วันทุกกินไปเรื่อยจะได้เป็นเนื้อทิพย์นั่นน่ะนิวเคลียร์มามันจะได้ไม่ตายน่ะเห็นมั้ยบอกว่าหายใจเป็นเลือดเลยบางคนนี่นะ มันมาแล้วสามารถกระต่ายตื่นตูมชอบรู้อะไรก็ชอบพูดเนี่ยปากบอลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมความเมตตาความสงสารกันนั่นนะเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนนี่แหละที่บอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐน้อยยมเนาะนั่นน่ะโรคร้ายเนี่ยมันก็น่ากลัวไอ้โรครักมันก็น่ากลัวหนักเข้าไปอีกเห็นไหมยิ่งไอ้โรคนิวเคลียร์ใช่ไหมไอ้โรครักแหมมันรักกันเหลือเกินรักกันจนฆ่ากันนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยคนหนังเล็บฟันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ารักครึ่งเดียวน่ะหลวงพ่อสนองรักครึ่งเดียวน่ะจะแบ่งใจไว้มั่งแบ่งใจไว้ทำใจนั่นเห็นมาชาวโลกรักก็รักซะลืมพ่อลืมแม่หมดเลยของเราตายแล้วเราก็พูดไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยพอ
มันฆ่าผู้หญิงฆ่าผู้ชายทีนี้พูดไม่ได้นะนั่นว่าเรารัก นั่นแหละมันนี่แหละที่ว่าอะไรนะทุกจอมปลอมมันมาเกิดอีกก็ทุกมาตะติดตามมาอีกจนอโหสิกรรมได้ไหมโยมอโหสิกรรมกันนั่นแหละถึงเลิกฆ่ากันนี่แหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เห็นมาหลวงปู่ไม่รักใครหลวงปู่ไม่เกลียดใครมีแต่ความเมตตาหลวงปู่ก็เจริญตลอดเห็นมั้ยเจริญอายุมา90หลวงปู่เจริญเห็นมั้ยเจริญมา90นั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะโลกนี้อยู่กันแบบนี้แหละอยู่กับน้ำตาอยู่กับน้ำตาลนั่นน่ะน้ำตาลมันอยู่ไม่ได้มันก็เป็นน้ำตาน่ะความหวานรักษาไว้ไม่ได้นั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่รักไม่เกลียดใครน่ะรักษาศีลนี่แหละนี่แหละเราจะได้ไปพบที่ไปอะไรนะที่เรียกว่าปรโลกปรโลกนี้ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมท่านบอกว่าแม่ไม่อยากอยู่แม่เบื่อเหลือเกินไอ้ทุกข์เนี่ยทุกข์ของสังขารพออายุมากแล้วนั่นแหละจะได้รู้ว่าความปวดเจ็บมาของสังขารมันมีมากนั่นแหละเช่นหลวงปู่ท่านบอกเห็นมาเมื่อกี้เนี่ยนวดให้ท่านแล้วท่านว่าต้องลุกขึ้นเองเห็นมา ต้องลุกขึ้นเอง คนอื่นมาจับเดี๋ยวมันผิดท่านั่นทำให้เคล็ดไปอีกเห็นไหมจะลุกก็ลำบากนะเห็นไหมจะนั่งก็ลำบากพอหลวงปู่นะนอนในพระนวดเห็นไหมเนี่ยพระก็ดีใจนะนั่นนะก้อนธาตุก้อนบุญนั่นนะเห็นไหมนะเป็นธาตุธรรมแล้วอะไรต่ออะไรนั่นนะท่านก็ชมไงบอกว่าคุณแม่บุญเรือนเป็นผู้หญิงที่ตัวอย่างนั่นแหละเป็นผู้หญิงตัวอย่างเราก็บอกหลวงปู่รู้จักคุณแม่ใช่ไหมรู้จักคุณแม่บุญเรือน นั่นแหละสาธุท่านบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ตัวอย่างนั่นแหละที่มีบารมีทางฤทธิ์นั่นแหละทางฤทธิ์ทางเมตตานี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าเราไม่ต้องนึกอะไรขอให้พ้นทุกข์นะขอให้แก้วคาดไปจนหมดนั่นแหละจนหมดอาสวะกิเลสของเราก็ดีแล้วที่เราเกิดมาเห็นไหมไปมันรอบด้านนั่นแหละหาความสุขได้ยากถ้าเราอยู่กับตัวเรานั่นแหละคุณยายเห็นไหมคุณยาย90แล้วลุกขึ้นก็ลุกยังกับสาวๆเลยเห็นไหมเดินไปฉิวเลยไม่ต้องใครจับ
นั่นเห็นไหมมันเบาไปหมดมันไม่มีกายไม่มีใจเหมือนมันไม่มีใจเอ๊ฉันทำถูกไหมบอกว่าเห็นไหมเดินจงกรมก็ทำไม่ต้องลูกสาวไม่ต้องจับนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ นี่แหละความดีของกรรมฐานกายเบาจิตเบาผู้รู้มันเกิดตัวรู้มันเกิดนั่นน่ะเหนือจากรู้เนี่ยมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันเหนือจากผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดนั่นน่ะยายมันทำถูกแล้วนั่นน่ะโอ้หลงไปกับเขาตั้งนานเดี๋ยวเวลาเห็นไหมมาปฏิบัติแล้วทีนี้มาปฏิบัตินั่งรู้นอนรู้เดินรู้เดี๋ยวนี้ลูกสาวลูกชายไม่มาหาก็ไม่เป็นทุกข์เห็นไหมอยู่กับลูกสาวปฏิบัติธรรมทั้งวันนั่นเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพออายุมากแล้วมีความสุขนั่นเหมือนหลวงปู่เข้าสมาธิแล้วเข้าฌานเหมือนท่านไม่มีกังวลอะไรนั่นเห็นไหมลักษณะเหมือนกันปฏิบัติมากๆมันลืมวันลืมคืนนั่นน่ะว่าทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติเห็นไหมอยู่กับการปฏิบัติที่บอกว่าบางคนเนี่ยป่วยก็เป่งปังอยู่งั้นเพราะสมาธินั่นน่ะสติมันไม่ขาดอ้าวคนก็มาดูเพื่อนบ้านก็มาดูจนรำคาญมาจ้องดูเอ๊ก็มันว่ามันป่วยแล้วทำไมมันเป่งปังนั่นน่ะเป่งศีลเป่งธรรมสินั่นน่ะศีลธรรมทำไม่เป่งปังสตินั่นน่ะ สติกุศลธาตุกุศลนั่นน่ะเห็นไหมไปก็ธาตุธรรมไปก็ศีลก็ธรรมทีนี้เห็นไหมตัวเราก็จะตายเนี่ยเราต้องเห็นไหมเนี่ยวิปชะตากรรมเนี่ยมันไม่หมดแต่แค่นี้นะเนี่ยต่อไปมันหนักยิ่งกว่านี้อีกชะตากรรมโอ้โหแค่นี้ก็จะแย่แกว่านะแล้วจะหนักกว่านี้อีกโอ้โหนั่นน่ะที่บางคนเห็นไหม11วัน11คืนไม่นอนนะปวดนะปวดนั่งก็ปวดนอนก็ปวดจะทำยังไงก็ต้องฝืนภาวนานั่นน่ะเห็นไหมภาวนาถ้าจนเทวดามาลำนะมาฟ้อนลำให้ดูใช่ไหมลูกเอ้ยเราจะไปแล้วช่วยเอาสตังมาตบรางวัลให้เขาหน่อยเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าเป็นเทวดานั่นน่ะจนสงบได้เห็นไหมปวดขนาดหนักนั่นน่ะลุงพ่อสนองนั้นเล่าให้ฟังนะมันคงไปโปรดญาติโยมนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นจริงๆเนาะนั่นน่ะปวดไม่แล้วแกบอกว่าเอปวดฟันยิ่งเอาสติไปดูมันก็ยิ่งปวดใหญ่ไอ้หนูก็ไม่อยากไปดูมันหรอกยิ่งดูยิ่งปวดนะมันก็หนักนะหนักอยู่คนเดียวนั่นน่ะถึงบอกว่าทุกคนเดียวทุกคนเดียวเจ็บคนเดียวเนี่ยแก่คนเดียวตายคนเดียวนั่นเห็นไหมไม่มีเพื่อนสองไม่มีใครไปเจ็บกับพวกเรา
นั่นนะจึงบอกว่าบุญเราก็ทำคนเดียวบาปเราก็ทำคนเดียวทุกข์เราก็ทำคนเดียวนั่นแหละเห็นไหม เราก็เลยพูดเล่นๆนั่นแหละต่อไปนี้ทางราชการเขาเป่าบุญจินหมดแล้วพยายามมาใช่ไหมประหารชีวิตอยู่มันข้างป้อมนั่นนะจับใจที่ไหนก็เผามันให้หมดเผามันข้างป้อมนั่นนะพูดกับพูดได้ขำๆเนาะไม่พระเครียดเนาะเผาบุญจินไปหมดนั่นนะทุกข์ไม่มีนั่นนะลูกหลานไม่เป็นทุกข์เนาะง่ายพวกเรานี่พยายามรักษาสติไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้มันกังวลกังวายไม่ให้มันเกิดพิสดารใช่ไหมโดดเสาไฟคนถือศีลไม่ขึ้นไปแล้วแต่ต้นไม้ยังไม่อยากจะขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยพอมันกินไออันนี้เข้าไปแล้วโอ้โหตึกกูก็อยากจะโดดไปหมดนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะต่อไปนี้เป่าวุ้นจิ้นมันให้หมดเลยนะจะหาว่าตมานำล่องนะ จับได้ก็เผามันแถวนั้นนะไม่ต้องเอาไปเก็บเอาไว้หรอกหนักนะให้หนูมันนอนดีกว่าใช่ไหมในโกดังใช่ไหม นั่นนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่เอาดีกว่านั่นนะให้สบายใจน่ะเห็นไหมแค่เชื้อโรคมันมาเราก็กลัวแย่แล้วใช่ไหมสึนามิมาแผ่นดินไหวน่ะเราก็กลัวพออยู่แล้วน่ะเห็นไหมความทุกข์ของชาวโลกเห็นไหมมันหนักนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าการประพฤติปฏิบัตินี่มันอัศจรรย์เหลือเกินน่ะแต่หลวงปู่เห็นไหมท่านไม่ได้เข้าฌานลุกขึ้นมานะคุณยายนาลี121ปีแม่อาจารย์สามารถมาเยี่ยมพายอมไปกราบไปทำบุญแม่ลุกขึ้นมายังกับสปริงเลยโอ้โหอย่าแม่รู้แล้วแม่ได้ยินแล้วขึ้นมาปึ้งเลย121ปีเห็นไหมพอดีเราเห็นพอดียายลุกขึ้นมาอย่างกับยกมืออย่างนี้เลยหลวงปู่เห็นไหมต้องค่อยเราบอกว่าเออเนี่ยเห็นไหมเวทนาอายุมากจะทำเร็วๆอย่างกับคุณยายต้องเข้าฌานคึบเลยลุกลุกขึ้นมานั่งยังเร็วเลยคุณโยมนี่เห็นไหม121ปีเพราะฉะนั้นน่ะยังว่าอำนาจฌานอำนาจกสิณฌานน่ะประเสริฐเหลือเกินช่วยอิทธิบาทพุทธองค์80แล้วยังเดินเห็นไหมยังเดินมาโกศินารานั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้มากับรถม้าอะไรเลยพระองค์นั่งรถม้าเถอะอะไรต่ออะไรใช่ไหมพระองค์เดินมากับหมู่พระเห็นไหมว่านี่แหละมาตำทางก็ยังได้มาฉันข้าวใช่ไหมบ้านในจุนทะดีอกดีใจได้ทำบุญกันทีนี้ก็พูดไว้ในจุนทะได้ดีใจว่าเออการได้เลี้ยงพุทธองค์เนี่ยข้าเท่ากับวันปรินิพพานกับวันที่จะตรัสรู้ธรรมสุชาดาบุญเท่ากันนะอย่าไปเสียใจนะ
เนี่ยถ้าเป็นคารวาสเนี่ยเห็นมาไม่ใช่จุนทะไปฆ่าพุทธองค์หรือว่าเอาอาหารสิ่งนี้มาแล้วทำให้พุทธองค์ต้องตายเนี่ยพุทธองค์ก็รู้ว่าต้องไปนิพพานเนี่ยเห็นมาท่านรู้กันแต่ปุถุชนน่ะก็อดคิดไม่ได้นี่แหละไอ้บ้านนี้แหละมันทำอาหารให้พุทธองค์จึงเสด็จดับขันนั่นแหละเห็นไหมพระองค์ก็รู้แล้วว่าท่านจะไปนิพพานเพราะฉะนั้นน่ะก็ไม่ให้สาวกฉันอย่าไปฉันนะเพราะว่าอำนาจของธาตุขันธ์ของพระองค์น่ะฉันได้เพราะว่าเทวดาเหมือนเอารสทิพย์เนี่ยมาช่วยปรุงนั่นน่ะมนุษย์ที่ยังไม่ถึงข่าวตายกินไม่ได้มันรับไว้ไม่ได้เนี่ยที่เรียกว่ามนุษย์ว่าเลิศรสนั่นน่ะแล้วมานึกถึงตอนพุทธองค์ภาวนาอยู่สมุจจลินเนี่ยทีนี้พระองค์ก็ยังไม่ได้ฉันอะไรเลยเอาผลมะขามป้อมจากบนสวรรค์นั่นแหละมะขามป้อมอะไรพวกนี้มาถวายพุทธองค์นะให้พระองค์นี่แหละรสทิพย์มันก็อิ่มทิพย์ใช่ไหมพอดีพ่อค้าวานิชผ่านมาพอดีเทวดาก็มาบอกนะพระอินทร์อะไรพวกนี้มาบอกว่าพุทธองค์7ราตรีแล้วยังไม่ได้เสวยอะไรเลยไม่ได้ฉันข้าวพ่อค้าวานิชเนี่ยรู้ว่ามีอาหารมีข้าวแห้งข้าวอะไรเนี่ยเป็นเสบียงเดินทางไปถวายข้าวอันนี้แหละไปถวายพุทธองค์เธอจะได้นี่แหละวันที่ท่านตรัสรู้แล้วเราจะได้บุญเยอะจนถึงดับขันหรือว่าถึงล่วงลับไปอะไรต่ออะไรจะได้มีความสุขอะไรต่ออะไรเมื่อดับขันไปแล้วก็จะได้ไปเป็นเทพหรือเป็นพรหมอะไรก็ดีใจเนาะเหลียวไปดูก็พระองค์อยู่ประทับอยู่ที่โคนไม้ก็ได้ไปกราบไหว้ไปทำบุญนะจึงได้สมาทานเป็นสาวกที่ว่าสมาทานเป็นพุทธมามกะสองคนแรกเนี่ยเห็นนะทีนี้ก็ที่บอกว่าพระองค์เมื่อเราเดินทางไปหมู่บ้านของเราไปก็ไกลก็ไม่มีที่ระลึกอะไรก็ขอพระเกศาพุทธองค์พุทธองค์รูปศีรษะผมก็ล่วงมานั่นนะ4เส้นหรือ8เส้นเนี่ยเนาะก็เลยใส่กระบอกพระอบมากระบอกไม้นั่นนะคนสุดท้ายปรึกษากันว่าจะไปไว้ไหนดีทำพระเจดีย์ไว้ดีกว่านั่นนะเจดีย์อันแรกของโลกก็อยู่ที่ทะเลดากองยุคพระโคดมใช่ไหมสร้างไว้
นั่นจึงได้เทวดามนุษย์ก็ได้กราบไหว้ยักษ์พุทธนี่อัศจรรย์เนาะน่ะพุทธานุภาพเรียกว่าพระเกศาธาตุนั่นน่ะอรหันตธาตุหรือว่าข้าวที่พระองค์ฉันแล้วก็เป็นดังนั้นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าเป็นธาตุนั่นน่ะที่พระองค์ได้ฉันได้เหลืออะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเอาไปปล่อยให้สัตว์กินก็ดีสัตว์กินไม่หมดเป็นพระธาตุเป็นอะไรไปหมดเห็นไหมนี่แหละธาตุบริสุทธิ์ธาตุดำเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นเรื่องละเอียดนั่นเรื่องความดีเนี่ยทำไมบางคนทำไปเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมถึงทำไมบางคนมันถึงแล้วมันก็เบาสบายก็เพราะว่านี่น่ะก็เหมือนว่าบุญจัดสรรให้เหมือนงอกงามเจริญน่ะปัญญางอกงามเจริญบางทีเห็นไหมยิ่งทำมันก็ยิ่งเฉยยิ่งทำมันก็ยิ่งไม่รู้อะไรต่ออะไรบางคนแต่ก็ทำไปเถอะสันติบารมีมาตอนไหนก็ได้ตอนนั้นละนั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวเนี่ยพระหนุ่มเห็นไหมทำกันเนี่ยบางองค์เห็นไหมทำแล้วได้เป็นหลวงปู่ต่างๆนะเพราะบุญมาถึงแล้วถ้าไม่ทำมันก็หันหลังหันหน้าไปไหนไม่รู้ใช่ไหมทีนี้บางองค์ทำไปแล้วโอ้ติดนะติดขึ้นมาแล้วติดกุศลขึ้นมาแล้วนี่นะจึงว่าธาตุธรรมมันเกิดแล้วนั่นนะครูบาบุญชุ่มเห็นนะพอไปฟังประวัติก็โอ้ลำบากนะชาตินี้มาเกิดลำบากลำบนนั่นนะเห็นไหมพ่อแม่เลือดมันทำอะบางทีก็สติไม่ดีอะไรตาอะไรบางทีก็ต้องไปขอทานนั่นน่ะไปเห็นมาไปขอทานกับแต่ชาวบ้านบางคนก็เมตตาบางคนก็มาด่าว่าอะไรเงี้ยเนาะครูบาบุญชุ่มตอนเด็กๆก็ไปกับแม่เหมือนกันนั่นน่ะเห็นมาความทุกข์ความยากมันก็สอนท่านให้ท่านเข้มแข็งให้ท่านอดทนนั่นนะก็ยังดีนะขอทานก็ยังดีใช่ไหมดีก็ไปป้นไปจี้ไปฆ่าเขานะไปสารพัดใช่ไหมนี่แหละมันไม่เป็นอะไร นั่นนะพอโตขึ้นมีนิสัยมาทางบวชเห็นไหมอายุ11ก็ชวนชาวบ้านสร้างพระเจดีย์ละนั่นเห็นไหมครูบาบุญชุ่มทำไปทำมาเห็นไหมกรรมฐานนั้นติดละเห็นไหมติดขึ้นมาแล้วบุญนั้นเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมนั่นน่ะ จึงบอกว่ากุศลบารมีเนี่ยมันเกิดได้เพราะอุปนิสัยปัจจัยอันนี้แหละที่สร้างมาทำให้ท่านเดินถูกทางแล้วไม่เสื่อมนะเหมือนว่าฌานของท่านไม่เสื่อม
เนี่ยสติของท่านไม่เสื่อมนั่นแหละก็เรียกว่ามันก็เจริญไปเรื่อยนี่แหละที่บอกว่าชาวทิเบตก็เหมือนกันนะท่านไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนใกล้นี่แหละเพราะกุศลมันงอกเงยมามันเจริญนะนี่แหละคุณโยมมาก็ไม่อยากจะดังมันก็ดังของท่านเองนั่นเองมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีนี่เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ครูบาองค์เดียวใช่ไหมเนี่ยใครทำใครได้นั่นน่ะพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยที่ยุครอ9นี่ก็เยอะเลยใช่ไหมทางสายภาคอีสานเพราะมันสปายะนี่น่ะเห็นไหมสปายะสุพรรณบุรีเนี่ยเห็นไหมสนามชัยเป็นสปายะที่หนึ่งนั่นเห็นไหมถึงจะมีอยู่ป่าเนี่ยหลับตาแล้วมันมืดหมดนั่นนะความสุขความทุกข์ตอนนี้มันเหมือนว่างก็รู้นี่เนี่ยกินก็รู้นอนก็รู้ทีนี้มันติดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเงินร้อยล้านพันล้านทองคำมันก็ปีติอยู่ขั้วขณะเท่านั้นเองจะแก้แหวนเงินทองทีนี้ครูบาอาจารย์พอท่านได้แล้วเหมือนว่ากุศลนึกถึงทีไรกุศลก็มากับเราใจเป็นบุญเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครทำใครได้นั่นน่ะเห็นไหมใครไม่ทำมันก็ไม่ได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ละเนี่ยหลวงพ่อสังวานมีแต่บอกว่าทำเขานะทำเขาเวลาเราน้อยแล้วเนี่ยเวลาเราน้อยลงทุกทีน่ะเห็นไหมไม่มีมีสัญญาณเขาก็บอกกับพวกเราไม่ได้มากก็เพราะว่าหลวงปู่ไม่อยู่แล้วนั่นน่ะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นมันก็มีความสุขมันก็ประมาทอีกน่ะพอเป็นขึ้นมาเออมันจริงๆเนาะนั่นน่ะที่บอกว่าทางไอ้ต่างประเทศเห็นไหมมันตายกันเป็นหมื่นๆนั่นน่ะไอ้ฟันพิษพวกเนี้ยมันค่อยกินไปนั่นน่ะเห็นไหมเยอะโรคอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทีนี้เรายังไม่เป็นเนี่ยเราก็ยังประมาทได้อีกเหมือนที่ว่าโรคแตกนั่นน่ะ9ปีมันแตกมันไม่แตกเราก็ประมาทกันอีกนั่นน่ะเอาไอ้ข้างบนมันจะตกมาใส่ตึกใส่บ้านกลัวกันอีกนั่นน่ะมันไม่เป็นกับบุญไปมันไปตกลงแม่น้ำใช่ไหม นี่แหละถ้าเราปฏิบัติแล้วเราดีใจที่ว่าญาติโยมปฏิบัติกันนี่นะอาจารย์ต๋องจัดบวชนึกถึงสมเด็จพระนเรศวรนั่นนะก็ทำให้ปีตินั่นนะที่ท่านช่วยชาติบ้านเมืองเป็นบุคคลที่ตัวอย่างนั่นนะรักบ้านรักเมืองต้องมีหน้าที่มาช่วยให้ลูกหลานเนี่ยมีแผ่นดินมาเกิดมาอยู่มาสบายเห็นไหมว่าคนดำสมัยเก่าอาทาตเขาก็ถ่ายให้ไว้ให้ดูนั่นนะ
ลำบากเหลือเกินเขาจะตีก็สู้เขาไม่ได้นั่นน่ะเขาจะด่าก็ว่าเขาไม่ได้ก็ต้องเดินฉุดลากไปนั่นน่ะทำงานไปนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราไม่เป็นทาสเราก็จะเอานี่แหละเอาทาสมาใส่ใจเรานั่นน่ะเอาทาสแห่งความรักทาสแห่งความทุกข์มาใส่นั่นน่ะเราเอาทาสธรรมมาใส่ใจเราทาสธรรมพุทโธนั่นน่ะนะธัมโมสังโฆนี่น่ะจึงบอกว่าเป็นทาสของบริสุทธิ์ใช่มั้ยพุทธองค์นั่นน่ะธาตุอะไรก็สู้ธาตุนะความดีอันนี้ไม่ได้นั่นน่ะถ้าเราทำไปเราก็มีนิสัยธาตุใช่ไหมมีสติธาตุเกิดขึ้นเรื่อยๆกับเราจนพ้นทุกข์ได้ก็เป็นบุญของเราไปใหม่ๆพวกเราก็หัวเราะชาวทิเบตสารพัดอะขอให้มันเป็นอุบายธรรมให้จิตสงบให้ได้แล้วแต่กรรมข้าวสารมานับอะไรตาอะไรทักประคำมั่งไหวมันไหวนอนไหวไปทั้งวันนั่นจนกระดานศึกนั่นเห็นไหมทำกันไปทำจนติดนั่นน่ะติดขึ้นมานั่นน่ะธาตุธรรมนั่นน่ะบางคนก็ได้พระอรหันต์ธาตุนี้เลยนั่นน่ะก็มีพอหลวงพ่อท่านไปอยู่อินเดียเป็นปีๆก็รู้เลยได้ไปศึกษาของเขาได้ไปพูดคุยได้ไปสัมผัสพอหลวงพ่อจะล่วงลับท่านก็พยายามนั่งทั้งวันนั่งจนแขกตัดตาว่าหลวงพ่อทำจริงๆเนาะนั่นน่ะนั่งจริงๆเนาะนั่นน่ะเห็นมานั่งของท่านจนได้แต่ท่านก็ไม่พูดว่าท่านจะล่วงลับอะไรต่ออะไรท่านก็ไม่พูดเพราะพูดไม่เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องทำให้ประสบนิกรนั่นน่ะชาวไทยหรือว่าชาวไทยหรือผู้ที่รู้จักก็จะใจเสียแม่งก็ไม่กล้าพูดเห็นไหมนี่น่ะจึงบอกว่าเนี่ยลานนามบุญสนามใจเนี่ยมีเจดีย์เก่าๆแต่มีความหมายวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่ยังไม่ยอมไปรอเจ้านายมาโปรดนะบางองค์ก็ไปบางองค์ก็ไม่ไปใช่ไหมไม่ใช่ทำบุญครั้งเดียวไปเลยเนาะนั่นน่ะเห็นไหมพระอรหันต์มาแล้วก็ยังไม่ยอมไปหมดนั่นอัศจรรย์นั่นเนี่ยเหมือนยังกับว่าทิพย์เลี้ยงไว้นั่นเห็นไหมใจแรงอาฆาตแรงบุญแรงกรรมเลี้ยงละเราทหารหันนั่นเหมือนเรามาภาวนาเหมือนเติมบุญแล้วแต่ใครจะมีโอกาสไปได้นั่นน่ะไปพบภูมิสูงใช่ไหมโยมไปพบภูมิสูงไปพบภูมิที่ไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันนั่นน่ะทำด้วยความปวดนั่นน่ะตีกันฟันกันฆ่ากันเนี่ย
ต่างคนก็ต่างคิดว่าทำไมมาเบียดเบียนเมืองเรานั่นน่ะมุ่งมั่นว่าถ้าเราไม่ตายเขาต้องตายนั่นน่ะเห็นไหมความไม่ได้คิดฆ่าด้วยอาฆาตแต่ฆ่าด้วยความเออคนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยดวงจิตดวงเนี้ยมันตายแล้วมันยังไปไม่ได้นะคิดว่าเราช่วยบ้านเมืองของเรานะเห็นไหมจิตมันมุ่งมันเราช่วยครอบครัวเราด้วยนะปกป้องครอบครัวเราด้วยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วจิตเนี่ยมันก็เหมือนว่าผูกจิตไว้นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเรามาแก้จิตเรามาแก้ใจเราภาวนานี่มาแก้ใจแก้ให้เบาสบายแก้ให้คลายทุกข์คลายร้อนเนี่ยไม่เป็นธาตุใครนั่นน่ะธาตุธรรมดวงนี้แม่แม่คุณโยมลองนึกดูกันเถอะว่าพวกเราได้ปฏิบัติกันได้เห็นลมหายใจอยู่กับลมนั่นน่ะลมสั้นลมยาวลมละเอียดเราก็รู้ลมเบาก็รู้ลมมีความสุขในใจเรานั่นน่ะอนุธาตุนั่นน่ะเราได้คนที่ปฏิบัติมากๆจะเห็นลมหายใจเข้าออกเหมือนฟันเหมือนฟันหิมะนั่นน่ะสงบแล้วจะเห็นนั่นน่ะที่บอกว่ากินอนุอากาศปฏิบัติมากๆมีพละกำลังเพราะกินอนุอากาศเนี่ยเรายังไม่เห็นเนี่ยเราก็นึกว่าเราต้องกินข้าวเราต้องกินน้ำเนี่ยเห็นไหมแทนอนุอากาศเพราะมันไม่เห็นนั่นสิ่งนี้สิ่งที่พูดน่ะมันเป็นเรื่องเหมือนว่าลี้ลับเหลือเกินนั่นน่ะความดีของพุทธเจ้าละเอียดเหลือเกินนั่นลองนึกดูภูมิปัญญากว่าจะได้เห็นไหมกว่าจะได้พวกเราเห็นไหมพูดแล้วก็วนมาเรื่องของความสังขารร่างกายว่าเรามีร่างกายเรามีเลือดเนื้อเส้นเอ็นของเราเนี่ยน่าสงสารเหลือเกินไอ้เส้นเอ็นเนี่ยมันยังไม่ตายเนาะมันรับน้ำหนักเนี่ย100 กว่ากิโลบางคน120นั่นแหละ130เห็นไหมไอ้ลงมานึกถึงทางตาตุ่มนั่นแหละเส้นเอ็นมันรับน้ำหนักมันไม่พูดไม่คุยเลยนะแต่เราก็ต้องเอ็นดูมันนะพิจารณาดูว่ามันรับน้ำหนักมากอะไรต่ออะไรนะเห็นไหมเล็กนิดเดียวเนี่ยบางคนก็กำรอบมือของตัวเองกำขารอบกำขากำแขนรอบเห็นไหมบางคนก็กำไม่รอบใช่ไหมแต่มันสามารถจะเอาน้ำหนักยกน้ำหนักได้นั่นน่ะมันน่าสงสารเหลือเกินแต่มันตายไป7 วัน 8 วันมันผุมันเปื่อยหมดนะเห็นไหมนี่แหละธาตุน้ำมันอยู่ในตัว
มันก็กลายเป็นแปรธาตุไปเห็นไหมเน่าเปื่อยไปนั่นน่ะหาความหาความรอเราไม่ได้แล้ว15 วัน20 วันไปกันใหญ่นั่นน่ะถ้าสุนัขไม่กินสัตว์ไม่กินนะปล่อยมันไว้นั่นน่ะแรงกาไม่กินเนี่ยโอ้มันคงจะเละเหมือนลูกไม้นั่นนะเหมือนกันนะโยมเนาะนี่แหละท่านบอกว่านึกพิจารณาดูว่าคนหนังเล็บฟันเนี่ยมันเป็นมาเอายิ่งนึกยิ่งเป็นบุญเพราะเราไม่ได้นึกไปอิจฉาใครไม่ได้นึกไปอาฆาตใครนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันเรานึกอยู่กับใจเราน้อมมาดูใจเราที่ท่านบอกว่าดูเข้าไปในใจเราทั้งวันทั้งคืนเพราะใจเรามันออกไปข้างนอกน่ะเรียกว่าหัวใจเราก็มันไม่อยู่กับตัวนั่นน่ะมีความบางคนก็หวาดระแวงบางคนก็มีความทุกข์นะนั่นน่ะทุกข์ทุกข์จนนอนไม่หลับบางคนต้องทานยาไทยเป็นจิตเวชมั่งอะไรต่ออะไรเห็นมานี่แหละเลือดไหลในเรือนไฟน่ะบางคนไม่เป็นก็เหมือนว่าทุกข์จริงหนอนั่นน่ะไอ้ที่ทุกข์จริงหนอนอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับทุกข์จริงหนอตายก็ไม่ตายนั่นน่ะบางทีก็ถูกนิมิตไปปฏิบัติอีกเอานิมิตหลอกอีกเห็นไหมเอาไปกันใหญ่เลยต้องเข้าสีธัญญานั่นน่ะเห็นไหมมันก็ไม่หายพอมากินยาไทยคู่กับยานอนหลับของหลวงนอนตั้งแต่6 โมงเช้าถึงสว่างเลยนะตั้งแต่6 โมงเย็นยัน6 โมงเช้าเนี่ยนะเห็นไหมจึงบอกว่าร่างกายนี่แหละมันท้าทายเหลือเกินมันทรมานเหลือเกินถ้าใครเป็นเนี่ยเห็นไหมใครเป็นมันทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะนี่ที่บอกว่าเป็นโรคมะเร็งนะเป็นโรคร้ายเป็นโรคสารพัดโรคนะนั่นน่ะนี่แหละสารพัดทุกข์แต่ไม่เป็นนี่มันบุญเหลือเกินนะพองพันพองแผ้วนั่นน่ะเห็นมั้ยตามวัยนั่นน่ะเห็นมั้ยพอได้รับผลกรรมนี่สารพัดที่มันจะเป็นนั่นน่ะปวดหัวเป็นเบาหวานเป็นนั่นน่ะเป็นโรคสารพัดนั่นน่ะแต่เห็นไหมเขาก็ยังไม่อยากตายนั่นน่ะเขาก็ยังเหมือนต้องรับน่ะต้องรับทุกข์น่ะทุกข์ยังไงก็ต้องรับเพราะมันอยู่กับตัวเขาเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะการทำลงทานก็ดีการทำกุศลทานของเราเนี่ยกันไงกันไม่ให้เป็นโรคนั่นน่ะไม่ให้กุศลนั้นนี้มันกลายเป็นพองพันหรือว่าไม่มีโรคนะการทำลงทานก็เหมือนเอายาทิพย์มาให้เขาทานแล้วมันสนองตอบกุศลสนองตอบมาที่ครอบครัวเราบางคนมาเร็วบางคนมาช้าอุปนิสัยกรรมมันนั่นที่มันยังลังอยู่มันยังดันกันไว้นั่นเนี่ย
ก็ดันไว้ไม่อยู่แล้วกรรมมันดันไม่อยู่นั่นเห็นไหมบางคนถูกหวย300ล้านนั่นเห็นไหมถูกหวยต่างประเทศนั่นแหละเออเอาสินั่นแหละกรรมมันดันไม่อยู่แล้วกูจะต้องถูกโชคนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติ108เห็นไหม108ปัญหา108ชีวิตนั่นน่ะเนี่ยทุกมั่งทุกบ้างตามไม่นั่นน่ะใช่ไหมตามอัตภาพเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่ให้ดูถูกนะบุญนั้นนิดหน่อยนั่นน่ะไม่ให้ดูถูกไม่ให้มองข้ามนั่นน่ะทีนี้มันมาแล้วกุศลมันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนนางพญานั่นน่ะเห็นไหมน่ะทุกข์ก็ทุกข์เนาะนางพญานั่นน่ะเหมือนพวกพระเทพนั่นน่ะจะนอนก็ไม่ได้นอนจะกินก็ไม่ได้กินเห็นไหมกินก็ลำบากนอนก็ลำบากใช่ไหมต้องไปทุกวันน่ะนางพญาใช่ไหมโยมนางพญามนุษย์นั่นน่ะเหมือนนะเรามีภาวนานี่นะเห็นไหมหลวงปู่จะนอนอยู่วัดก็ได้แต่คนรู้จักหลวงปู่แล้วต้องมาเทศน่ะเห็นไหมต้องมาพูดมาคุยมาชี้แจงนั่นน่ะให้ญาติโยมสบายใจแบบนั้นน่ะยังบอกว่าแม่จะขอรับท่านนอนสักหน่อยก็ไม่ได้มาอีกแล้วมาหลวงปู่สังวาลนะตอนนอนท่านยังอยู่ท่านก็พูดคำๆนั่นน่ะให้เราคำๆนั่นน่ะเออจะขอรับท่านนอนสักหน่อยก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมโยมมาถวายสังฆทานอีกเพราะว่าบุญนั้นเต็มแล้วจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วนั่นน่ะเห็นไหมอยากจะนอนนะอยากจะพักผ่อนมั้งนั่นน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยความรักเห็นไหมคนที่รู้จักอยากจะมาทำบุญอยากจะมาพูดมาคุยนั่นน่ะสารพัดนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำดีเนี่ยเห็นไหมทำความดีมันถึงแล้วนั่นน่ะหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายที่เขาทำสำเร็จของเขาก็ยิ่งดีใหญ่นั่นน่ะว่าเป็นนาบุญนาบุญไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ไม่ไหว นั่นอายุก็มากใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันมีแต่ม้าทีเดียวมันนึกว่าเป็นอย่างนั้นโอ้โลกนี้มันมีความทุกข์อะไรนะแดดร้อนทับตายมันก็บอกว่าเย็นนั่นน่ะใช่ไหมที่ไหนได้กินไปผอมลงนั่นน่ะข้าวไม่กินเนี่ยให้มันกินแต่ม้าเนี่ยแล้วลองดูที่มันจะอยู่ได้ไหมผอมลงเนาะไอ้เด็กๆมันยังไม่ถึง10 ขวบไปโรงเรียนกินม้าอย่างกับคน80พอเลิกก็มันหายได้เหมือนกันนั่นน่ะเขาก็มาพามาให้เราเห็นนั่นน่ะผอมเลยเหมือนกินม้ากันทั้งหมู่บ้านนั่นน่ะเห็นมั้ยน่ากลัวมากนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมั้ยว่าไม่เห็นเขากลัวเลยเขายินดีน่ะเห็นมั้ยพอมันติดแล้วกลายเป็นยินดีนั่นน่ะเห็นมั้ยเหมือนอย่างกับคนภาวนาติดแล้วเนี่ยคุณยายไม่เลิกแล้วเห็นไหม
ปฏิบัติไปมันยังอยู่ได้นี่เนาะธาตุขันธ์นั่นน่ะอยู่ได้ก็ทำมันไปนั่นน่ะบางคนเห็นว่าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ท่านก็เห็นมาพอล้มแล้วก็ล้มแล้วก็นอนเห็นมานอนภาวนาของท่านนั่นน่ะจนหมดนั่นน่ะเหมือนหลวงปู่นั่นว่าแหละหลวงปู่อยู่นานๆนะอยู่จนหมดลมหายใจนั่นแหละนั่นน่ะเห็นมาพอหมดลมก็จากแล้วจากไปผู้รู้จากไปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีอะไรอ่ะวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณแล้วตัวตนมันอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นน่ะไอ้ตัวรู้นี่เองอ่ะมาประชุมรวมกันได้ไหมเรียกว่าธาตุขันธ์เนี่ยเห็นไหมพันนิพอ้าวพอตายแล้วมันหายใจที่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมธาตุขันธ์มันหายใจยังไงวิญญาณมัน นี่แหละโยมอัศจรรย์เนาะเนี่ยลองหาสาวหามันเนี่ยที่มาภาวนานี่ก็เหมือนมาสาวหาวิญญาณมันอยู่ยังไงธาตุขันธ์มันอยู่ยังไงนั่นน่ะตัวฉลาดมันอยู่ยังไงอ่ะนั่นน่ะใช่ไหมไอ้มันไม่ยอมมันอยากจะนอนอย่างเดียวเนาะนั่นน่ะใช่ไหมมันเหนื่อยแล้วมันเมื่อยแล้วอาจารย์ยังมาพูดมากนักเลยใช่ไหมทำการเหลือเกินคนไม่ภาวนาใช่ไหมนั่นแหละคนภาวนาได้มันปีติอยู่ได้ปีติในบุญนั่นเห็นไหมนี่แหละคนที่เจ็บป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลมันเยอะอยู่ตรงที่ไม่มีเนี่ยมันไม่มีคนป่วยไงมันก็เลยไม่เห็นนะไอ้พันผ้าทั้งตัวนั่นนะเห็นไหมรถชนมั่งรถคว่ำมั่งโอ้โหเห็นแล้วก็สลดใจนะเดินก็ก้าวไม่ออก ยิ่งเห็นก็ไม่มีใครแข็งแรงเลยอยู่บนเตียงแล้วนอนเมื่อไหร่เราจะหายเมื่อไหร่เราจะวิ่งได้ใช่ไหมน่ะคนป่วยก็คิดน่ะเมื่อไหร่เราจะหายเราจะได้ไปบ้านไม่มีใครคิดว่าเมื่อไหร่เราจะจากโลกนี้เราจะได้พุทโธไปน่ะธัมโมสังโฆไปน้อยหน่อยใช่ไหมนอกจากมีนิสัยปฏิบัติฉันรู้แล้วฉันทำอยู่แล้วเห็นว่ากำลังนอนจะจากไปแล้วก็ไปบอกโยมพุทโธไว้นะโยมอย่าไปห่วงใครนะฉันทำไว้แล้วเนี่ยได้ยินอย่างนี้เราก็สบายใจโยมโยมนอนป่วยแต่โยมมีสติอย่างเนี้ยบางคนเห็นไหมพอไปพูดเขาหน้าตาบึ้งตึงเลยเคืองเลยพูดเรื่องความทุกข์ความตายน่ะกลัวเลยเห็นไหมกลัวจะตายกลัวจะนั่นน่ะกลัวลำบากเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนน่ะที่พระท่านเทศเมื่อกี้เนี่ยเข็มเอาไปสักเล่มหนึ่งก็ไม่ได้เนาะอย่าว่าแต่เข็มเลยนั่นเนี่ยผมขนหนังเล็บฟันเนี่ยนั่นเนี่ยที่เรารักเหลือเกินนั่นเนี่ยแต่ที่มันพอกอยู่ที่หน้าเราเห็นไหมถ้ามันตายแล้วมันก็ไปไม่ได้เลยเห็นไหมนั่นน่ะเอาอะไรไปไม่ได้เลย
เอาไว้เป็นอนุสรณ์ก็ไม่ได้แล้วมันหยิบไปไม่ได้แล้วเห็นไหมบางคนตายแล้วมันยังมาเข้าสิงอีกว่าเอามันไปเผาไม่หมดนั่นน่ะหนังขนหนังเล็บฟันมันตกอยู่ก็เอาไปเผาให้หมดนั่นน่ะยังห่วงนะเห็นไหมอัศจรรย์เนาะนั่นน่ะเราตอนเป็นหนุ่มๆอ่ะไปปั้นพระกันน่ะที่วัดตึกอ่ะเขาว่ายายหมูตายแล้วมันชื่อยายหมูนี่มันมาเข้าสิงเอาคนหนังมันไปเผาไม่หมดน่ะเห็นไหมมันก็บอกอยากให้เผาให้หมดอะไรต่ออะไรเห็นมานี่แหละคุณโยมมันก็ทำให้ญาติพี่น้องเนี่ยสลดใจนะผีไม่มีนั่นแหละมันมีแต่ดวงจิตนั่นแหละผีไม่มีนั่นแหละให้นึกถึงว่าเทวดานั่นแหละเราลองทำดิทำไม่ได้7 วัน 7 คืนเนี่ยทำไปเถอะภาวนาไปไม่หลับไปนอนนะ7 วัน 7 คืนนี่บางคนก็สำเร็จเลยนั่นแหละไม่สำเร็จมันก็เบอร์ไปเลย เห็นไหมเดินนี่จะล้มใช่ไหมเพราะมันไม่ได้นอนมันไม่ต้องคุยกับใครแล้วอีตอนแค่หัวเราะมันก็ไม่อยากแกหัวเราะมันจะหลับอย่างเดียวมันจะชนนู่นชนนี่ใช่ไหมแม่ครูบาอาจารย์นั้นทำของท่านได้แม่ทำไมมันอัศจรรย์เหลือเกินนั่นน่ะโยมไม่ต้องไปลบกับใครนะลบกับคนหนังเล็บฟันของเรานี่เองใช่ไหมลบกระดวงใจเรานั่นน่ะถ้าคนทั่วโลกมันนึกอย่างนี้นะมันไม่อยากไปลบกับใครใช่ไหมอะไรอ่ะเจ้าพัมเจ้าพัมอะไรเนี่ยจับมานั่งกรรมฐานให้มาลบตัวเองนะถ้ามันภาวนาได้โอ้โหกูนี่สูนี่ที่ลูกตามหาบัวบอกว่าเรานิทานได้ฟังนี่แหละสูนี่แปลว่าอะไรไอ้ภาษานี่มันแปลว่าอะไรอ๋อเรานี่นั่นเองเราทำไมเอาข้าวมาให้พ่อกินตายแล้วเกินพ่อจะดุก็ดุไม่ออกพูดได้อย่างเดียวสูนีไอ้เราก็ฟังไม่ออกภาษาอีสานนั่นน่ะถ้าไม่ยอมนะจับมาให้หมดไอ้ตัวไหนชอบลบเนี่ยจับมานั่งกรรมฐานคนละ7 วันมาอดข้าวคนละ7 วัน10 วันโอ้ไม่เอาละหิวข้าวเหลือเกินเนี่ยมานั่นน่ะทุกข์เหลือเกินเพราะมันไม่ได้ทุกข์น่ะมันได้แต่สั่งให้คนไปตายใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้ามันเห็นตัวมันหิวข้าวมันจะสงสารถ้ามันเห็นว่าตัวเจ็บเนี่ยมาใจเจ็บตัวเจ็บนั่นน่ะเห็นมามันจะสงสารคนทั้งโลกนั่นน่ะพุทธองค์เห็นอย่างนี้แหละจึงมาทางนี้นะจะได้พ้นเจ็บพ้นป่วยน่ะตายชาติเดียวน่ะต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาตายอยู่ในมนุษย์เนี่ยเห็นมั้ยกระดูกของเราไม่ต้องให้มันเพิ่มขึ้นอีกนั่นน่ะมากองอยู่เนี่ยมาถอดเสื้อไว้แล้วก็ไปวิญญาณก็ไปเนี่ยเหมือนกัน
เนี่ยขนถอดขนหนังแล้วฟันแล้วก็ไปนั่นน่ะไปตามภพภูมินั่นน่ะได้ไหมคุณโยมลองนึกดูนี่แหละจึงบอกว่าพระเจดีย์พระเจดีย์เนี่ยน่ะมันมีอานิสงส์ยังไงพระพุทธรูปมีอานิสงส์ยังไงนั่นน่ะเราลองนึกดูรูปพ่อรูปแม่ของเราคุณพ่อคุณแม่ของเรามีอานิสงส์ยังไงพอมันสงบแล้วก็คิดถึงความดีพรรณนาไม่หมดอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านเลี้ยงเรามานั่นน่ะอ้าวบางคนเห็นมามามันไปสิงก็แล้วมันก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่พอมันหายแล้วโอ้ยร้องไห้กูฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาแล้วนั่นเองว่านั่นน่ะเพราะมันเป็นคนสองใจนั่นน่ะความจริงมันดีแต่มันกินเข้าไปแล้วมันกลายเป็นยักษ์เป็นมารมันไม่คิดถึงใครเรียกว่าธาตุเป็นธาตุทางใจเป็นธาตุความคิดนั่นน่ะที่บอกว่าอาตมาไม่อยากจะติดอะไรแม้กระทั่งกาแฟก็ไม่อยากติดถ้าไม่มีมันก็หงุดหงิดอีกน่ะเราเคยเห็นโยมมาตือสินน่ะถ้าไม่ฉันมันก็หงุดหงิดเช้าขึ้นมาก็ปวดหัวนั่นน่ะมันติดเราเลยไม่อยากให้มันติดอะไรนั่นน่ะมันติดข้าวนี่ก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมติดข้าวติดน้ำน่ะมีนกมีต้นไม้มีนกมาเยี่ยมนั่นน่ะโยมน่ะเห็นไหมนึกว่ามีแต่สังฆทานเนาะนกชนิดนี้ก็มาเหมือนกันมาสนามชัยไม่รู้มันคุยอะไรกันมันคุยแข่งกับพระใช่ไหมนั่นน่ะเอาธรรมชาติโวกเวกหมดเห็นไหมนี่แหละเหมือนอย่างกับพวกเราก็เหมือนกันนะถ้าเกิดอุทุกข์ภัยมันมาเนี่ยโอ้โหมันคงจะโวกเวกอย่างนั้นเหมือนอย่างกับนกเนี่ยเนาะละงมไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะทุกนี่แหละตัวสมุฏฐัยว่ามันจะเข้าถึงนิโรธความดับทุกข์ของเขานี่แหละคุณโยมลองนึกดูว่าเราไม่ไปเกิดเป็นนกเราไม่ไปเกิดเป็นอะไรก็นะไปเกิดเป็นเทพธิดาไปทางนิพพานดีกว่านั่นนะใช่ไหมแล้วก็นี่แหละความสุขนิรันดร์ก็ไปทางนี้นะนั่นนะมันไม่ยอมไปเข้ารันนะรันแห่งความดีใช่ไหมมันจะไปเข้ารันกระบอกไอ้ปลาไหลไปติดลันนั่นแหละติดนั่นแหละเห็นไหมมันก็นึกว่าไปกินในของที่มันชอบนั่นน่ะที่นายได้เขาดักเอาไว้น่ะเห็นไหมต้องมาโดนต้มแกงกันอยู่นั่นน่ะ นะเราก็มานึกถึงโอ้โหมันอร่อยเหลือเกินเนาะไอ้เนื้อเขานี่มันอร่อยมันไม่อร่อยหรอกโยมลองดูไม่มีหัวหอมหัวกระเทียมไม่มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็ว่าไปมันไม่มีอร่อยหรอกเราไปปรุงแต่งให้มันอร่อยนั่นน่ะก็เลยว่าโลกนี้มีความสุขมีอาหารเลิศรสนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะใจทิพย์เนี่ยถ้าได้แล้วอ่ะเห็นไหมใจเป็นทิพย์อ่ะเอากินกันตายไปภาวนาน่ะ
พลอยตายนั่นน่ะทานข้าวนั่นน่ะไม่ทานแล้วมันก็ตายได้ไหมนั่นน่ะยาทิพย์อาหารเหมือนเป็นยาทิพย์ของเราของมนุษย์นะแต่เทวดานี่เขาอิ่มบุญทิพย์ใช่ไหมเขาเป็นบุญไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินอาหารทิพย์มันมีอาหารทิพย์ของเขาแล้วนะไปชั้นหนึ่งอีกชั้นมนุษย์นี่ก็เรียกว่ากินอาหารหยาบมันไม่เป็นทิพย์นะใช่ไหมคุณโยมนี่แหละเราก็มาหลงกินหลงนอนนะนั่นน่ะมาหลงกินหลงนอนกันนั่นน่ะแล้วเราก็มาตายมาทำงานแข่งกันแข่งกับเวลาแหมไม่อยากให้มันมีกลางคืนเลยจะได้ทำงานให้มันขยันเหลือเกินตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะนั่นน่ะพอเวลาอายุมากเก่ามากเก่าโอ้เมื่อไหร่จะตายสักทีเนาะมันทรมานเหลือเกินนั่นน่ะน่ะบางคนเห็นไหมแม่เอ้ยแม่เอ้ยหลงอยู่อย่างนั้นน่ะลูกหลานก็ไม่อยากดูนั่นน่ะเห็นไหมเพราะยายหลงซะแล้วตายก็ไม่ตายไม่รู้อยู่อีกกี่วันนะเราก็ไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปเห็นอีกนั่นน่ะไปเยี่ยมไปกับครูบาอาจารย์ผ่านไปหมู่บ้านนั้นต้องเป็นหนุ่มๆแล้วเราก็จำได้นั่นน่ะเห็นมาว่าบางคนมีทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะกว่าจะตายนั่นน่ะเพราะอดีตเขาทำกรรมอะไรเขานั่นน่ะเขาจึงรับไม่ได้จึงรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้น่ะร้องอยู่อย่างเดียวแม่เอ้ยแม่เอ้ยยังนึกถึงแม่ได้อยู่แค่นั้นน่ะนั่นน่ะเห็นมาทั้งคนนั่นน่ะจึงบอกว่าโยมลองนึกดูถ้าเราเป็นอย่างนั้นน่ะมันน่ารำคาญคนอื่นเหลือเกินนั่นน่ะเห็นมาแม่หลวงพ่อผาสุกภาวนาได้แต่พ่อเนี่ยโปรดไม่ขึ้นพยายามแนะยังไงก็ทำไม่ได้ทุกวันนี้ก็หลงอ่ะเห็นมาท่านก็สงสารนั่นน่ะพ่อของท่านน่ะเนาะท่านก็ต้องรับเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะภาวนาเนี่ยมีหลายอย่างภาวนากันหลงภาวนากันทุกข์น่ะภาวนาแล้วเป็นอมตะน่ะเห็นไหมไม่ต้องกลับมาเป็นอมตะแห่งทุกข์อีกใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าภาวนากันไว้เถอะเพื่อมีนิสัยเป็นปัจจัยไว้นั่นน่ะปวดกันทุกปีแต่ทำไมมากันไม่มากนั่นน่ะต้องไปเอาราชรถไปรับสิน่ะตำหัวเมืองตำบลแถวเนี้ยชวนมาให้หมดนั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่เห็นว่าเมตตามีรถไปตำบลนี้ไปคุณย่าคุณยายคุณตาไปภาวนากันนี่แหละเห็นมาหลวงพ่อสังวาลพาคนไปสวรรค์นะพามีนิสัยปัจจัยนั่นน่ะเห็นมาไปเป็นเทวดานี่มันง่ายท่านบอกนั่นน่ะชักชวนนี่แหละหลวงพ่อต๋องเป็นหนุ่มๆขยันนะเห็นไหมเวลาถึงหน้าบวชเอาเลยไปเอารถไปเนี่ยตำบลนั้นเดี๋ยวจะมารับนะเห็นไหม
มากันนั่นน่ะบางคนอยากมาแต่ลูกหลานไม่พามาเห็นมาเนี่ยปัจจัยเงินทองน้อยไม่กล้ามาอะไรต่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อสังวานมากันจะเดินถ้าไม่ไหวก็มาเอารถไปรับกันอย่างนี้แหละเพราะว่าเราต้องทำเราต้องนำร่องไปก่อนเนี่ยเห็นไหมความดีของหลวงพ่อสังวานโอ้โหมันพัลนาไม่หมดสารพัดที่ท่านสงสารคนนั่นน่ะเพื่อนกันต้องก็เด็กๆเนี่ยท่านไปชวนมาหมดอายุมากบางทีมาอยู่วัดเลยถือศีลอยู่วัดมันต้องกลับบ้านนะนั่นน่ะภาวนาเนี่ยเห็นไหมว่าท่านจะล่วงลับไปเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าท่านชักชวนน่ะที่บอกว่าคอยตะโกนกูให้มาทางนี้นะอย่าให้มันเข้าป่าไปให้มันมาทางเตียนอะไรต่ออะไรนี่แหละก็เป็นบุญคุณที่มีพระคุณที่ครูบาอาจารย์นั้นทำไว้นั่นน่ะทีนี้ท่านอาจารย์ต๋องก็นำหมู่พระนำญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยจึงบอกว่าปฏิบัติคนเดียวนอนชิบใช่ไหมหันหน้าหันหลังนอนดีกว่าใช่ไหมมุ้งมันครอบอยู่ใช่ไหมกูเข้ามุ้งดีกว่านั่นแหละนอนดีกว่าไอ้บอนมันก็ชวนแล้วมาเพ่งกระสินไปที่หมอนนอนดีกว่าเพื่อนนะแล้วมันหลับเร็วเหลือเกินนะถ้ามันจะหลับบางทีมันเหนื่อยมาทั้งวันนะพอเอนไป5 นาทีบางทีมันหลับไปเลยนะนั่นนะไอ้หลับไม่รู้อีกนั่นนะเอนมาถ้ารู้เราก็มีบุญทั้งวันนะทีนะหลับก็รู้ตื่นก็รู้นั่นน่ะที่ท่านบอกนี่แหละพระโสดาบันมันจะมาทางเนี้ยน่ะมันจะรู้ตัวขึ้นนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าไอ้หมูมันขัดแก้วนั่นน่ะถูไปถูมาแก้วมันสว่างมันนอนไม่หลับแล้วไอ้ตัวอุปมาเหมือนตัวหมูที่มันอยู่ในธรรมมันคันนั่นน่ะมันคันก็เกาไปเรื่อยแบบฝาผนังธรรมมันก็เกิดแก้วซะแล้วนั่นน่ะมันสว่างนั่นน่ะฉันใดกับนักปฏิบัติปฏิบัติไปไม่อยากกลับไม่อยากนอนนั่นน่ะนั่นน่ะเรียกว่ากรรมฐานเขาเกิดแล้วเนาะบางคนเนี่ยเห็นไหมไม่ทำไปเถอะนั่นน่ะสมาธิท่านบอกว่าดีก็ไม่ติดอะไรเลยนั่นน่ะติดเทพติดพรหมก็ยังดีเป็นนิสัยไว้ถ้ามันไม่ติดอะไรเลยเนี่ยโอ้ฟ้าน้ำเหลวนะใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ไม่ได้อีกนั่นน่ะติดไปติดมาเดี๋ยวครูบาอาจารย์ครับคนโน้นก็พูดคนนี้ก็พูดนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าอนุรุตภาวนาโอ้อยากจะไปได้นางฟ้านั่นเององค์นี้พิสดารใช่ไหมโอ้คนนู้นก็ว่าคนนี้ก็ว่ากูไปนิพพานดีกว่านั่นน่ะเห็นนะน่ะติดไปติดมาเพื่อนพระก็มาคอยเตือน
นั่นน่ะไม่ต้องกลัวขอให้มันติดนะท่านบอกว่ามันไม่ติดนี่นะมันทุกข์เนาะนี่นะมันทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาถ้าเราไม่ออกมามันไม่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยอ่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะมีใครมั่งหนอที่ว่าฉันสบายเหลือเกินนั่นพระเทพก็บอกว่าฉันไม่สบายหรอกเช้าขึ้นมาก็ต้องไปงานอีกแล้วใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะนางพญาต้องไปนั่นน่ะเห็นไหมลูกหลานเขาเชิญก็ไปนั่นน่ะไปช่วยงานแม่เป็นลูกเจ้าหลานเจ้ามาต้องไปออกงานนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้อยู่กับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมโยมเหนื่อยเหนื่อยยิ่งกับเราอีกใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะที่เรียกว่าท่านจากไปแล้วนั่นน่ะไม่มีธาตุกันนั่นแหละท่านจะได้ไปเป็นนางฟ้านะนางฟ้านางสวรรค์ถ้าไม่นิพพานใช่ไหมนั่นแหละไม่มีกายไม่มีกายหยาบกายหยาบที่มันเหนื่อยนะมันทุกข์เนาะมันเป็นอย่างนี้นะจึงบอกว่าอันนี้แหละจึงบอกว่ามาเป็นอย่างกับเราดูมั่งสิเนี่ยในหลวงบอกว่ามันสบายหรือลำบากถ้าเกิดนี่ท่านอยู่ใช่ไหมท่านก็บอกมาเป็นอย่างเรามั่งสิจะได้รู้ว่ามันลำบากเหลือเกินนั่นน่ะต้องวางตัวนั่นน่ะวางตัวรู้จักคิดรู้จักทำสารพัดนะเห็นไหมเป็นในหลวงก็สบายกินสบายนอนสบายมันไม่สบายสินะมันต้องช่วยประสบนิกรเป็นตัวอย่างนี่แหละเหมือนนักปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเป็นตัวอย่างให้ชาวโลกนะเห็นไหมเราก็ยังห่วงสมบัตินั่นน่ะห่วงสมบัติกันนั่นน่ะเช้าขึ้นมาก็ยกของออกไปหน้าร้านพอมืดเอายกกลับยกอยู่นี่นะยกเย็นยกเข้ายกออกอยู่เนี่ยนั่นน่ะแล้วมันจะได้อะไรมากถ้าเขาไม่มาสร้างบุญใช่ไหมโยมนี่มันได้กับอาตมาไปค้าขายก็รู้เลยว่านั่นน่ะสามารถไม่เอาสามารถมาก็ขับรถบรรทุกของอยู่นั่นน่ะใช่ไหมหลวงพ่อสนองนั่นเด่นท่านไปปักกดหลังโรงเรียนน่ะหลังตลาดท่านก็เห็นนั่นน่ะตาท่านไวจำเสียงรถเครื่องได้ท่านก็สังเกตเห็นไหมไปฟังเทศหลวงพ่อนี่รูปร่างเห็นไหมสง่าพระหนุ่มๆทำไมเป่งปังทำไมสดใสเหลือเกินนั่นน่ะสงบสงเงียมเหลือเกินนั่นน่ะไม่รู้หรอกว่าท่านมีบุญมีสมาธิบอกกับคุณป้าฝันยืนนะคุณครูบอกว่าอย่าเพิ่งไปขายนะตรงเนี้ยต่อไปมันจะแพงนะมาขายตอนนั้นยังไม่แพงมาขายตอนนี้นะมันกลายเป็นร้านตลาดไปหมดเป็นท่ารถตรงนั้นเลยที่วังลี่อ่ะเนาะตรงนั้นกลายเป็นท่ารถเลยคุณป้าก็คงได้หลายตังค์นะก็เลยไม่กล้าอยู่วัดสังฆทานกลัว
กลัวกลัวโจรกลัวขโมยมันยังไม่มีรั้วมันมีแต่ดงกล้วยสวนทุเรียนน่ะเนาะเหมือนมืดแล้วก็เหมือนอยู่ป่าป้าก็เลยไปอยู่สันติสุขอ่ะก็เลยภาวนาภาวนามันก็เลยถอยไปว่าโอ้ยถ้าไม่ละความเพียรป้าคนนี้ก็จะได้นะเห็นไหมโสดาจะได้อยู่แล้วนั่นน่ะเห็นไหมเงินทองบางทีมันก็มาฝังมันก็มาฝังบุญบุญนิพพานเหมือนกันเนาะนั่นน่ะบางคนก็รู้ว่ามีทรัพย์ก็ภาวนาใหญ่เลยเมื่อว่าทรัพย์นี้มันเป็นบันไดให้เราเดินไปเท่านั้นเองทรัพย์ก็ไม่ติดตัวเราไปได้มั้ยโยมภาวนานั่นแหละจึงเอาตัวรอดได้คนที่มีทรัพย์ได้มั้ยโยมไม่งั้นเราก็ต้องมาห่วงอีกนั่นน่ะได้มั้ยโยมแม่เรานี่มีรถสวยเหลือเกินรถเราสวยราคา5ล้าน6ล้าน10ล้านอะไรเงี้ยทีนี้รถไปชนเขาโอ้โหเป็นในนั้นเลยใช่ไหมเป็นปลากระป๋องปุ้งกุ้ยไปเลย บีแบนหมดใช่ไหมบางคนนั่นน่ะมันไม่เที่ยงเลยนั่นน่ะไอ้ที่ความรักมันก็ไม่เที่ยงเงินมาราคา40ล้านก็ไม่เที่ยงน่ะย่อยยับไปหมดนั่นน่ะตัวไม่ตายก็บุญไปนั่นน่ะเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะสมบัติเนี่ยสมบัตินอกสมบัติในดีกว่าไงนั่นน่ะหลวงพ่อเจริญไม่ต้องมีอะไรหลวงปู่เนี่ยมีภาวนามีสติแล้วสบายนั่นเห็นมานี่แหละเราก็ได้เห็นนะได้มีข้อเปรียบเทียบเรายังได้เจอน่ะได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันสูงสุดของธรรมวินัยนะนี่แหละเราก็นี่แหละเราเป็นเพื่อนพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคุณโยมต้องนึกดูก็แล้วกันว่าเออเราไม่ได้ทำคนเดียวแบบทุวรรณสามใช่ไหมไปอยู่ป่าครอบครัวเดียวนั่นน่ะเพื่อนฝูงก็ไม่มีสัตว์นั่นน่ะเป็นเพื่อนฝูง เห็นไหมทุวรรณสามมีเทวดาก็มองไม่เห็นนี่เห็นไหมคอยดูแลนั่นน่ะเห็นไหมนี่ยังมีบุญของเรายังได้เจอนั่นน่ะได้เจอพระอรหันต์ทุกวันนี้เห็นไหมเร็วเนี่ยวันนี้อยู่ตรงนี้พรุ่งนี้ไปอยู่อุดรก็ได้ไปอยู่เชียงใหม่ก็ได้ทำไมมันไปเร็วเหลือเกินมันไปเครื่องบินนะอะไรมันกัดโยมเหรอนะคุยกันใหญ่ฮะหรือมังเมามังเมาตัวอะไรมันมากัดโยมมึงนั่นนะนี่นะตัวอะไรมันกัดใจโยมนั่นแหละนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันนะโอ้เราไปอยู่นู่นกันเถอะนั่นน่ะนะไปอยู่วังน้ำเขียวกันเถอะหลวงพ่อสนองจนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่ชวนนะจนหลวงพ่อไปกันหมดแล้วใช่ไหมเอ้เรายังเอ้ไปดีหรือไม่ดีวันนี้ไปโกลาดเห็นไหมนั่นน่ะเห็นมามันยังไม่มาเราก็ยังประมาทกันเนี่ยนั่นน่ะประมาทกันได้นี่
มีความสุขนะมาอยู่คนไม้นี่มีความสุขนั่นน่ะใช่ไหมไปนี่ไหนก็มีสุขคนมีศีลธรรมนั่นน่ะไอ้ไม่มีศีลธรรมนี่ไปนั่งที่ไหนก็แหมมันเหมือนมดไฟนะมดมันกัดมันกัดใจนะมันนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขนั่นน่ะที่นี่วุ่นวายนอที่นี่ขันนอใช่ไหมขันใจกูไปดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะคนมีศีลไปได้ของเขานั่นน่ะปฐุมมาดีไงพอไปเหอะพอมืดแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแต่เสียงระนาดพระบอกเอ๊ะใครมันตีตีสองตีสามมันยังหัดระนาดกันอยู่ท่านด้วนบอกท่านด้วนภาวนาเงินนึกสงสัยจิตมันก็เลยออกนอกไปฟังท่านน้อมมาที่ใจน้อมมาที่ใจเรื่อยๆนั่นแหละที่บอกว่าใจจะได้โสดามันจะมาทางนี้นั่นน่ะระนาดข้างนอกระนาดข้างในพิจารณาข้างในพิจารณานั่นน่ะเห็นไหมนี่นะคุณโยมปีนี้ปีนท่านไปเดินธุดงค์กันบอกเดี๋ยวไอ้เข้าพรรษาไปอีกบอกนั่นนะมันเงียบนะอากาศมันดีที่นั่นก็ดีเหมือนในสนามชัยเนี่ยข้างนอกมันอากาศมันแย่ใช่ไหมไอ้ฟันพิษมันนอกถนนนะแต่ทางนี้มันยังอากาศมันยังดีนั่นน่ะแต่ยิ่งกลางคืนเนี่ยเห็นมานี่เนี่ยจึงบอกว่าต้นไม้ถ้าเราอยู่วัดสังฆทานตีหนึ่งตีสองเราออกมาโอ้ธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนไปนั่นน่ะมันกลางคืนน่ะกลางวันมันใจมันไปอย่างกลางคืนมันไปอย่างแล้วหลวงพ่อท่านได้แล้วใจท่านก็ชอบไปวิเวกเนี่ยนั่นน่ะโยในป่ามันมีความสุขมันไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับใครก็มันก็มีความสุขนั่นเองใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าที่บอกว่าไปสำเร็จในป่านั่นน่ะพุทธเจ้าไปสำเร็จในป่าน่ะออกบวชไปกลางคืนนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าไปไม่เหมือนใครต้องหนีไปเห็นไหมหนีไปหนีแก้วแหวนเงินทองบุตรภรรยาเนี่ยเห็นไหมหนีเวียงวังหนีไปกลางคืนนั่นน่ะไปกลางวันไม่ได้เดี๋ยวพวกอกแตกตายหมดโอ้ยพระองค์อย่าพึ่งไปนั่นน่ะพระองค์อยู่กันก่อนช่วยดูแลประสบนิกรก่อนน่ะเห็นไหมใครจะร้องไห้ใครจะตามเราสู้เราหนีไปกลางคืนไม่ได้เห็นไหมท่านฉลาดเนี่ยโยมลองนึกดูนี่แหละจึงบอกว่ากลางคืนก็ดีกลางวันก็ดีใช่ไหมเพราะว่าพอคนภาวนาแล้วมันดีหมดนะเห็นไหมนั่นแหละพอได้แล้วมันดีหมดนะโยมนะบางคนก็ยังไปหลงเนาะหลงนิมิตไปหลงนี่นึกว่าตัวสำเร็จแล้วอะไรต่ออะไรก็หลงไปนะไม่ได้เห็นความทุกข์ของใจนั่นนะบางคนนั่นนะหลวงปู่บางองค์นะพอเห็นใหม่ๆอ่ะ
อุ้ยสูงพองเหลืองเนาะทำไมทีทำไมใช่เหรอใช่หลวงปู่วันนั้นเหรอเรายังนึกฟันฟางก็หักอะไรตาอะไรเราก็นึกโอ้โหทำไมเห็นอีกวันเป็นอย่างนี้เนาะนะวันแรกทำไมท่านสง่าเหลือเกินนะทำให้เราดูเห็นไหมเนี่ยพระอริยเจ้าเป็นอย่างนี้นะโยมนะนี่นะจึงบอกว่าบางคนนี่เห็นไหมที่เขาปฏิบัติได้โอ้โหพวกนี้สว่างทั้งหมดพวกนี้อภิญญาสุขทั้งตัวนั่นนั่นเห็นไหมนะบุญทิพย์เขาเกิดแล้วนั่นน่ะที่บอกว่าทำไมพระมาไหว้แม่ชีก็เขาเห็นโยมเป็นพระอาทินั่นน่ะเห็นเป็นทองกายทิพย์เป็นทองนั่นน่ะเขาไม่ได้เห็นเป็นรูปแม่ชีนั่นน่ะเราไม่ได้บังคับเอาแม่ชีไปบังคับให้เขาไหว้เปล่าหรอให้พระไหว้เปล่าโยมก็นั่งเฉยๆหลวงปู่พุทธก็บอกตาเขาดีอะสิเขาจึงกราบแม่ชีได้นั่นเห็นไหมนั่นแหละจิตมันไม่มีหญิงมีชายไอ้ที่มันกรรมมาเกิดนั่นเองสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเนี่ยกายทิพย์ไม่มีหญิงไม่มีชายโอ้โหทำไมหลวงปู่มาอุ้มผู้หญิงออกจากนรกนั่นน่ะออกจากที่ไฟอะไรพวกนี้กองไฟบอกว่าเออกายทิพย์มันไม่มีหญิงไม่มีชายนี่อ่ะคุณโยมที่เราเห็นสมมุตินั่นเนี่ยสมมุติว่าร่างนี้เป็นหญิงเป็นชายนายโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าหลวงพ่อเราจากไปแต่บุญของท่านก็ยังดูแลพวกเราแบบพระพุทธองค์นั่นน่ะยังไม่นิพพานธาตุใช่ไหมก็ยังท่านนิพพานมาได้ไหมมาได้ถ้ามีเหตุจะมาเนี่ยหลวงปู่เอื้อนนะบอกหลวงปู่ล่าก็พูดนะปู่เจ้าก็คนพระนิพพานจะมาเยี่ยมโลกมนุษย์มาเยี่ยมลูกศิษย์ตะกี้เนี่ยผมเห็นหลวงปู่นี่เหมือนหลวงปู่ฟันเหลือเกินแต่พออีกครั้งมาดูเอ๊ะหน้าตาในรูปไม่เหมือนกันเลยนะเห็นไหมก็เพราะว่าท่านมาเยี่ยมลูกศิษย์นะหลวงปู่ลาก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟันนั่นน่ะท่านก็เล่าให้ฟังน่ะไปแอบถามน่ะหลวงปู่ก็บอกนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องสงสัยว่าครูบาอาจารย์ไม่พ้นทุกข์มั้งเขาถึงจะให้คนเห็นนั่นน่ะเหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละมึงอย่ามามึงอย่าให้ใครมานั่งนะที่ข้างๆศาลาแม่เนี่ยวันนะพอภาวนาแล้วมันก็คุยกันสารพัดแม่รำคาญหู เห็นไหมเออแม่ไม่มีตัวตนแล้วทำไมมาเขามาบอกญาติโยมที่ปฏิบัติเก่งๆเล่าให้ฟัง เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะพุทธรักษาธรรมรักษานะยังรักษาลูกหลานยังรักษาพวกเราถ้าปฏิบัติกันเก่งๆนั่นน่ะบางคนก็ทั้งรู้ทั้งเห็นใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่คนมีนิสัยแล้วจึงมาบวชเป็นแม่ชีก็บวชเป็นพระก็บวชเห็นมา
เนี่ยตอนเด็กๆอ่ะกินข้าวกันก็ชอบเอาผ้าขนหนูมาห่มพวกเรานะหลวงพ่อโตวัดหน้าตั้งแล้วก็พูดของเราแต่เด็กๆจำได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะจะทำล้อเลียนเหมือนพระน่ะอายุ4 ขวบ5 ขวบนั่นน่ะน่ะแล้วก็เอาผมเองเอาผ้าขนหนูมาห่มผมเป็นจีวรทานข้าวทานข้าวนะนั่นน่ะมันก็ชอบนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าคนอยู่ที่ครูบาอาจารย์นำนั่นน่ะเห็นไหมปลุกเสกตั้งแต่เด็กๆมันก็จะได้ไม่ทำบาปนะไม่สร้างบาปกับพ่อแม่ไม่สร้างบาปกับตัดอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไม่มีใครนำไปนะไปโรงเรียนไอ้เพื่อนๆกันนำไปนั่นนะนำไปตีกันนะครูบาอาจารย์นั่นก็เล่าให้ฟังจะไปตีกันจะไปทะเลาะกันนะท่านผู้เจริญอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเมืองตีวิไลไอ้เด็กๆสมัยนอกไม่ตีกันนักเรียนไม่ตีกันสมัยเก่าเห็นไหม สมัยนี้ยิ่งมากใช่ไหมตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะใครเป็นทุกข์นั่นน่ะพ่อแม่เป็นทุกข์สิเนาะนั่นน่ะพ่อแม่หาทุกข์ให้พ่อแม่นั่นน่ะทำเงินเดือนยังทำไม่ได้ก็ยังหาทุกข์ให้พ่อแม่อีกเนี่ยถ้าไปฆ่ากันตายก็นั่นน่ะทุกข์มันก็เกิดเลยนั่นน่ะพ่อแม่นอนเหมือนนอนกองไฟนั่นน่ะเนาะน้ำตาร่วงไม่รู้จะไปร้องให้ใครฟังน่ะมีลูกไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมน่ะลูกนำภัยเข้ามาบ้านน่ะลูกที่ถูกเพื่อนฝูงนำดีก็เป็นบัณฑิตหาเงินเข้าบ้านได้รู้จักค้าขายรู้จักตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าใครเป็นผู้รักสงบใครเป็นผู้ทำให้ตระกูลต้องเสียไปหรือว่าต้องเสียลูกเสียพิการน่ะให้ลูกพิการนั่นน่ะพ่อแม่มันก็ได้ทำนั่นน่ะเพื่อนที่พรรคพวกนั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่มันก็ได้ทำนั่นน่ะขับรถกันไปเที่ยวกันไปรถฟั่มรถเที่ยวบางคนมาวัดสังฆทานไอ้เรามันก็คิดผิดไปแล้วมันก็แก้ไม่ได้ละเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเพื่อนๆนำมาทำบุญนะบางคนแม่คุณโยมตาลพัดอ่ะถ้าเราไปเห็นไปรู้เขานั่นวัยรุ่นเห็นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรามาบวชกันทุกปีเนี่ยมันไม่ขัดทุนการค้าอะไรใช่ไหมมันได้ปัญญาได้ทั้งบุญได้ทั้งความดีของตระกูลปู่ย่าตายายตายไปแล้วก็ยังมีความสุขลูกหลานมาบวชนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมถ้าเราไปทำอย่างนั้นแล้วมันกลับกันนั่นน่ะปฏิบัติที่มีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าถ้าใครทำได้เห็นไหมหน้าตาสดใสทำพอกรรมฐานมันเกิดแล้ว
เหมือนคุณหญิงคุณนายนั่นน่ะที่ตอนนี้ยังไม่ได้หน้าดำปือใช่ไหมนั่นน่ะพอทำได้โอ้โหไม่อยากไอ้เจ๊คนนี้ไม่แก่สักทีนะเราก็รักชมกันข้างหลังนั่นน่ะใช่ไหมเพราะกรรมฐานมันเกิดแหละนั่นน่ะมีใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะนี่แหละเหมือนนางพญาจริงๆใครได้ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะใครทำไม่ได้อ่ะมันก็อมทุกข์อยู่นั่นน่ะหน้าเขียวหน้าเขียวหน้าแดงกันอยู่นั่นใช่ไหมโยมนั่นแหละเราไม่ว่าใครนะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาตินั่นน่ะธรรมชาติพ่อที่ป้าท่านเทศเอาไว้นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าให้หมดเวลายังอ่ะเดี๋ยวต้องไปกันนะเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้ต้องไปเผาศพปีอ่ะนู่นน่ะมหาชัยอ่ะแหมไอ้ใครแต่ไอ้แก่เนี่ยนะหลวงพ่อสังวานบอกว่าไอ้แก่ที่มันใช้ดีเหลือเกินหลวงปู่พอถึงเวลาแล้วนั่นน่ะทีเดี๋ยวอาตมาจะคุยสว่างเลยนะทำไมมาบอกนั่นน่ะเรานึกถึงหลวงพ่อสังวานจะให้น้องหลวงพ่อบุญมารับก็ไม่ได้ไม่เอาหรอกเราต้องการหลวงพ่อใหญ่เพราะเมื่อคืนเราฝันเห็นหลวงพ่อใหญ่อย่ามาทำบุญกับหลวงพ่อสังวานเราก็ไอเราก็เหนื่อยทับตายอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนนั่นแทนกันไม่ได้นะบุญเนาะแล้วก็ต้องลาแล้วเล่นบอดได้เล่นบอดได้กราบในความเมตตาเจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้นางฟ้าก็มาด้วยสาธุนี่ที่ยอมช่วยอาตมานี่400,000กว่าแล้วเนาะฟังพระนอนไว้มาค้าสวัสดิ์จะขอให้ได้เร็วๆเนาะนั่นน่ะที่ญาติโยมทุกคนช่วยเล็กช่วยน้อยอาตมาก็เก็บกันไว้แล้วก็ไปให้เขานั่นน่ะเขาให้เราเชื่อว่าคนอื่นเขาไม่ให้เนาะหนูรวยเพราะลุงพ่อสามารถนะมาแกะปลาทีนี้แกะไม่หยุดเลยทุกวันเนี่ยบริษัทนั้นนี่นะโยมจึงบอกว่านี่เอาไปที่อุบลองค์ลุงพ่อขอลุงพ่อใจดีขอยืมองค์นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมแกะให้ใหม่บอกต้องแกะให้สวยกันนี้นะเนี่ยวัตถบุญเอามาขอไว้องค์เป็นไงแกะสลักพระทำบุญพระเนาะเอาไว้เนี่ยไว้เนี่ยนั่นน่ะเดี๋ยวให้โยมเล็กก็ไปสาธุบอกว่าสร้างบารมีไว้นี่แหละขอย้ายโรคภัยไข้เจ็บมาครอบครัวทุกคนชาวสุพรรณด้วยนะไม่มาก็ขอให้มีความสุขด้วยนะนั่นแหละใช่ใช่พระเช่นคุณสุราพรวชิรภักดิ์นะคะได้ถวายเทธรรมค่ะเรียนเชิญค่ะคุณสุราพรวชิรภักดิ์
มาเทศอาตมาไม่ต้องเอาอะไรหรอกเนาะขอให้โยมได้มีความสุขให้ได้นิพพานสาธุสาธุทุกค่ะนะชื่ออะไรนะอาตมารู้จักนานแล้วลืมชื่อเรียกแต่โยมโนตค่ะเออเออฮะวิราพรวัชิรภักดิ์ค่ะโนสาธุอืมอ๋อมีความสุขหลวงพ่อต้องบังสุนเออเออไว้เนี่ยเดี๋ยวให้โยมเล็กต่อไปเก็บสาธุอืมบางตระกูลในตัวเราเนาะไม่ใช่บางตระกูลในใครเอาอานิจาวัตตสังขาระสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุขออย่าได้ห่วงหน้าพระวงหลังขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเนาะเหล่าทหารหันเนาะสาธุค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสากะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังสมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปะเมวะสมิจโตจงสำเร็จโดยชาพันสเปอุเลนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีขอให้ญาติโยมอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเนาะขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุจากกราบในความเมตตาของพ่อสามารถทุกค่ะเดี๋ยวท่านยังต้องกลับไปวัดสังฆทานแล้วก็ไปมหาชัยต่อเช้าค่ะสาธุเดี๋ยวคุณเจ้ากราบก่อนด้วยค่ะคุณเจ้ากราบเลยในหมดค่ะโยมกราบกราบค่ะคุณสมภารทุกองนะสาธุสำหรับตอนนี้ก องค์สุดไม่ใช่เอายังไม่องค์สุดท้ายนะคะยังมีท่านพุทธิชัยมัทโวหรือว่าพระอาจารย์คำนึงค่ะ